วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ในขณะที่2คนนี้กำลังล้างรถอยู่ที่หน้าบ้านค่ะจากนั้นก็มีคู่กรณีนะคะ2คนนี้ล่ะค่ะยิงปืนเข้ามาใส่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นคนที่เขาล้างรถอยู่ที่หน้าบ้านเขาขับรถตามออกไปค่ะแล้วก็ไปถีบรถของคู่กรณีให้ล้มลงฝ่ายที่ล้มลงไปเนี่ยยิงปืนเข้าใส่อีก1นัดจากนั้นก็ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันค่ะผู้เสียหายเขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าเขารู้จักกับผู้ก่อเหตุ4ปีที่แล้วเคยมีปัญหากันจริงแต่ก็คิดไม่ถึงว่าผ่านมาแล้วถึง4ปีจะมาถูกยิงที่หน้าบ้านค่ะก็เคยทะเลาะกันกับไอ้คนที่ไปยิงเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าต่อยกันไม่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องนานแล้วเกี่ยวกับนานแล้วผมเคยโดนจับอ๋อเคยโดนจับใช่ผมเคยโดนจับแล้วทีนี้ผมคุยกับอีกคนนึงแต่ว่าเขาอ่ะเขาดันไปกับคนที่ว่าผมคุยเขาจะซวยตำรวจเลยจับใช่ก็เลยจับด้วยกันแต่ว่าผมประกันตัวออกก็เลยเขาก็คงแค้นอ่ะเพราะว่าเขาติดคุกอะไรเงี้ยคือความแค้นใช่ใช่คดีอะไรคดีอะไรจำได้ไหมผมโดนจับคดียาเสพติดครับก็เท่ากับว่าฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองค่ะซึ่งในเวลานี้ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะโดยเฉพาะวงจรปิดในสถานที่ที่คาดว่าจะถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีค่ะขอถีบ